สามารถเปิดการสัญจรไปมาได้ตามปกตินะคะค่ะ อีกหนึ่งจุดอันนี้ไปต่อกันที่เพชรชบูรณ์เลยก็แล้วกันน่ากลัวมากเป็นก้อนหินค่ะ2ก้อนสูงประมาณ12เมตรหน้ากว้างเนี่ย4เมตรแต่ละก้อนนะนะน้ำหนักเนี่ยรวมกว่า30ตันนะคะที่เพชรบูรณ์ค่ะก้อนหินขนาดใหญ่2ก้อนนี้กลิ้งตกลงมาจากภูเขาตกใส่กุฏิพระที่อยู่ภายในถ้ำสะวัดถ้ำสะพุงเทพนิมิตเสียหายนะคะอย่างที่เห็นนี่คือห้องน้ำพระสงฆ์เนี่ยพังหมดทั้งหลังแท้งน้ำขนาดใหญ่ก็พังเสียหายเหมือนกันค่ะล่าสุดมีเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยนะคะนำเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮแล้วก็ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาก็ร่วมกันเก็บกู้ซากปรักหักพังโดยเฉพาะเศษหินขนาดเล็กขนาดใหญ่ไปพบว่ามีจำนวนหลายก้อนกระจัดกระจายเกลื่อนลานวัดด้านล่างค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำให้พระที่อยู่ในวัดเนี่ยย้ายออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็ยังคงเป็นฤดูฝนอาจจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นได้อีกมีการซ่อมแซมกุฏิที่ชำรุดแล้วก็หาแนวทางในการนำเศษหินที่แตกหักออกจากบริเวณวัดเพื่อความปลอดภัยหลายพื้นที่เป็นแบบนี้นะคะคือดินเนี่ยอ่อนอยู่แล้วแล้วก็เป็นมีก้อนหินอยู่แถวๆนั้นด้วยนะคะทำให้ไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักของก้อนหินได้หินกลิ้งตกลงมาแต่นี่เป็นก้อนใหญ่มากค่ะเนี่ยก็ต้องเป็นห่วงเองค่ะว่าก้อนอื่นๆล่ะจะมีตกลงมาอีกหรือเปล่าเนี่ยนะคะค่ะต้องหาทางแก้ไขกัน